ที่หลายคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเปิดเปิดรับบริจาคคือด้วยการเป็นรายการเองเนี่ยเปิดไม่ได้ก็เดี๋ยวผมรอของคุณกัญชัยอยู่เหมือนกันนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน กรณีหญิงสาวชาวมอนค่ะอุ้มลูกร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนะคะถูกเมียเก่าของสามีเนี่ยบุกสาดน้ํากรดนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมือสาดค่ะยังคงจงใจสาดใส่ลูกวัยสองเดือนทําให้เด็กน้อยนะคะมีโอกาสตาบอดทั้งสองข้างตัวหน้าค่ะเหลวผิดรูปเลยนะคะและต้องหายใจทางคอค่ะเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นที่ฝั่งประเทศเมียนมาก์ค่ะท่านผู้ชมซึ่งได้ออกอากาศไปทางรายการโหนกระแสเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งดําเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะโดยในรายการค่ะเก ตีนะคะสาวชาวมอญวัย27ปีผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตนอาศัยอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะเดินทางมาที่ไทยนะคะเพื่อที่จะหางานทําโดยว่าจ้างรถของชายที่ชื่อว่าตีฮะนะคะที่ให้มาส่งค่ะปรากฏว่าตีฮะเนี่ยไม่ได้พาไปส่งตามที่คุยกันกลับพาตนเข้าโรงแรมนะคะแล้วก็บังคับขืนใจจากนั้นค่ะบอกว่าชอบเรานะคะแล้วก็จะให้เราเนี่ยมาอยู่กินเป็นภรรยาของเขาโดยความที่เราเนี่ยกลัวเขาแล้วก็กลัวว่าจะตั้งท้องจึงต้องยอมอยู่กับเขาอย่างน้อยมีสามีจะได้เลี้ยงดูลูกที่เกิดมาแต่ระหว่าง ที่อาศัยอยู่ด้วยการภรรยาเก่าของตีฮะที่ชื่อว่าซอนก็ทักมาราวีตลอดเริ่มจากเขาพยายามติดต่อตีฮะแต่ตีฮะไม่รับสายแล้วเอาเฟซบุ๊กของเกตีทักไปหาสอนบอกว่าเป็นเมียใหม่ของตีฮะเลิกมายุ่งกับตีฮะได้แล้วยิ่งทาให้สอนกโกรธยิ่งขึ้นซอนทักมาข่มขู่ต่างๆนานาบอกว่าจะตามเอาชีวิตส่วนความสัมพันธ์ของเกตีกับตีฮะก็ไม่ได้ดีเลยทําให้เกตีเน,นี่ยหนีออกจากบ้านจําไม่ยุ่งกับผู้ชายคนนี้อีกแล้วด้วยความกลัวหนีไปอยู่สุพรรณก็โดนตามกลับหนีไปอยู่มาหาชาัยก็โดน ตามงา้อขอกลับมาบอกว่าจะดูแลลูกอย่างดีระหว่างดำเนินรายการคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้อ่านคอมเมนต์ที่น้องคนหนึ่งส่งเข้ามาบอกว่าเคสนี้กลุ่มคนเมียนมาสนใจมากเขาตามดูว่าถ้าช่วยสําเร็จจะเป็นบรรทัดฐานให้กับเขาทั้งหลายมาร้องขอความช่วยเหลือในไทยทั้งคดีความการรักษาและการเปิดรับบริจาคทางด้านของคุณกันจองพลังค่ะได้กล่าวว่าเคสนี้ตอนแรกช่างใจเรื่องเปิดรับบริจาคตอนนี้ก็ไม่คิดเปิดรับบริจาคนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเปิดรับบริจาคเดี๋ยวมีคนอาจจะเอาน้ํากรดเนี่ยไปราดเด็กแล้วมาบอกว่าขอรับบริ จากเรื่องนี้อันนี้พวกผมช่วยกันภายในอาจจะใช้เพื่อนผมพี่น้องผมช่วยกันเรื่องค่ารักษาพยาบาลหน่วยงานน่นนี่ไม่ได้เอาเงินประชาชนทั่วไปกลัวว่าเดี๋ยวไปราดเด็กแล้วเอามากันอีกทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้พูดขึ้นมาด้วยความลำบากใจเช่นกันค่ะบอกว่าเรียนแบบนี้บางเรื่องเนี่ยเป็นเฉพาะเคสเฉพาะคนไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทําให้เป็นบรรทัดฐานให้มีเหตุอย่างที่น้องคนนี้ส่งเข้ามาโดยทางด้านของคุณกันจมพลังค่ะก็ได้พูดต่อด้วยนะคะว่าคนที่หวังเรื่องการบริจาคเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกเคสที่เปิดบริจจาคะมี หน่วยงานดูแลบัญชีไม่ใช่แม่เดินไปกดเงินออกมาได้เลยพ่อจะไปเอาเงินออกมาจากรถดื่มเหล้าทําไม่ได้ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานต้องมีคนลงนามเซ็นทํารายงานฉะนั้นท่านลืมไปได้เลยเรื่องเงินบริจาคที่หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานว่าทุกคนเนี่ยจะได้เงินบริจาคส่วนเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยต้องเห็นสภาพของเขาส่วนคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าขอบคุณในความหวังดีแต่อย่าคิดแบบนั้นเลยอันไหนช่วยได้ไม่เหนือบากว่าแรงก็ช่วยแต่อันนี้เป็นเคสกรณีพิเศษจริงๆอย่างผู้หญิงบางท่านเนี่ยส่งเข้ามาว่า ไมไ่น่าไปเข้าโรงแรมกับเขาตั้งแต่แรกขอร้องนะอย่าไปบูลลี่อย่าเบลมเหยื่อเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เกิดกับคุณหรือว่าครอบครัวคุณคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสุดวิสัยเหตุเกิดนอกพรมแดนไทยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตํารวจไทยแต่พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือในมุมของสังคมที่คุณกันเนี่ยลงไปช่วยเหลือหลังจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ให้คุณเกตีคะ่ะเล่าต่อถึงเหตุการณ์ในวันที่สาดน้ํากรดโดยเธอได้เล่าว่ายอมกลับไปอยู่กับตีฮะนะคะที่สังขละบุรีโดยอยู่่่่่่ททีีีีห้อองงงเเชาาฝััมมยนนคคะ์ว ืซอนทาบุกเข้ามาในบ้านนะคะขณะที่ตนนกำลังนั่งขันล้างอาบน้ําให้ลูกอยู่เขาเข้ามาทางด้านหลังแล้วก็เอาน้ํากรดเนี่ยราดบนศีรษะของตนตนก็กรีดร้องทรมานแต่พยายามจะเอาตัวไปบางลูกน้อยที่ตอนนั้นเนี่ยอายุแค่สองเดือนเท่านั้นเองไม่ให้น้ากรดโดนลูกแต่สุดท้ายเขาก็เอาน้ํากรดที่เหลือเนี่ยเทราดลูกอยู่ดีลูกน้อยนอนหงายอยู่รับน้ํากรดไปเต็มๆหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าแม่เมื่อได้ฟังเกตีเล่าค่ะแขกรับเชิญในรายการนะคะต่างก็มีสีหน้าหดหูสะเทือนใจคุณหนุ่มกัญชัยคะ่ะจึงได้บอกเกตีนะคะ ว่าไม่ต้องเล่าต่อแล้วซึ่งเกตีก็บอกว่าหลังจากนั้นค่ะเธอก็ไปฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลขณะนั้นเธอก็เล่าไปทั้งน้ําตานะคะบอกว่าเธอและลูกนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันพอรักษาตัวหายดีทักไปของเงินสามีก็คือตีฮะเพื่อที่จะออกมาเปิดห้องอยู่กับลูกแต่ว่าตีฮะกลับตอบว่าไม่รู้แล้วก็หายไปเลยเกตีนะคะได้เล่าถึงตรงนี้เนี่ยทางด้านคุณการจอมพลังก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากที่เมียกับลูกเนี่ยเป็นแบบนี้เขาก็ทิ้งเลยทราบว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเมียใหม่ไปแล้วสุดท้ายไม่มีที่พึง่งต้องทักกกมมาาาอออคววช่ยเหลืจจ ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงซึ่งคุณเกตีนะคะได้เล่าว่าตาทั้งสองข้างข้างหนึ่งบอดสนิทไปแล้วอีกข้างหนึ่งยังมีหวังว่าจะกลับมามองเห็นได้หากได้รับการเปลี่ยนกระจกตาทําเอาฟังแล้วแขกรับเชิญนะคะถึงกับเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันเขาว่าโหดมากซึ่งคุณกัญจอมพลังคะ่ะได้ขอเล่าดีเทลให้ฟังนะคะว่าตอนนี้สภาพของลูกน้อยเนี่ยตาทั้งสองข้างเป็นอย่างที่เกตีพูดนะคะส่วนจมูกของน้องหายไปเลยต้องเจาะจมูกไว้กินข้าวนะคะคอเนี่ยก็ต้องเจาะเอาไว้าายยใจขทั้้งงึดติก ไม่ได้คานไม่ได้เหลวทั้งตัวตั้งแต่หัวยันขาผมบอกเลยว่าเป็นเคสที่ผมเห็นแล้วจะเป็นลมเลยผมไม่เคยเจอแบบนี้มันโหดมากกับผู้ใหญ่เนี่ยยังพอทนได้แต่ว่ากับการที่ทํากับเด็กแบบนี้ผมยังหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าเด็กเขาผิดอะไรซึ่งคุณเกตีแขนอย่างงอไม่ได้เลยเป็นผังผืดใหญ่มากส่วนคอหน้าอกเนี่ยไม่เหลือเลยหลังเละเลยหูหลุดหัวด้านบนเห็นความชันของหนังเห็นกระโหลกเลยแต่ว่าความเจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายนะมันเจ็บปวดตรงที่ก่อนหน้านี้สามีพอรู้ว่าเขามีลูกก็อ้อนวอน ให้เขาเก็บลูกเอาไว้อ้อนวอนให้เขาอยู่ด้วยแต่วันนี้ที่เขาเจ็บปวดที่สุดแม่งทิ้งเขาไปมีเมียใหม่แล้วผมบอกเลยนะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเพราะว่าไอตัวผู้ชายที่ไม่รู้จักพอไอผู้ชายเนี่ยมันคือต้นเหตุส่วนไอผู้หญิงที่มันมาสาดน้ํากรดเนี่ยต่อให้คุณเที่ยวเอาน้ํากรดไปสาดคนทั้งโลกที่ยุ่งกับผัวคุณก็ไม่ได้ทําให้ผัวคุณนกลับมารักคุณเพราะว่าผัวคุณเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่รู้จักพอคุณก็ควรที่จะเลือกเดินออกมาไม่ใช่ไปทําร้ายคนอื่นเขาแบบนี้แล้วลูกเขาเกี่ยวอออะะะะไไไรรม่่่เเเห็็นนนจกกกียยยววลททาาางงดด้้้ขแคพู มุมของกฎหมายนะคะว่าแน่นอนว่ากรณีนี้ผู้กระทำเนี่ยกับผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยต่างเป็นคนต่างด้าวกฎหมายไทยเข้าไปทําอะไรไม่ได้สิ่งที่ทําได้เลยก็คือกระทรวงต่างประเทศประสานงานให้ประเทศเมียนมารอออกหมายจับแล้วก็มาจับที่ประเทศไทยแล้วส่งตัวไปที่ประเทศเมียนมากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องก็คือพรบรคนต่างด้าวมีสิทธิ์เพิกถอนพฤติกรรมบุคคลอันตรายตามมาตรา12และมาตรา36ขอเทียบเคียงให้เห็นภาพหากเป็นคนไทยกระทําภายใต้กฎหมายไทย,ก,ย,ไทยกรณีสาดน้ํากดเป็นการทาร้ายร่างกายอันตรายสาหา ทําให้ตาบอดทําให้ร่างกายผิดรูปไปมีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีมีโทษปรับตั้งแต่10 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทแต่ตัวซอนทําต่อเด็กเล็งเห็นว่าเจตนาฆ่ายอย่างชัดเจนเพราะว่ากรณีนี้เล็งเห็นผลได้ว่าเด็กอายุ2เดือนไม่สามารถทนสภาพบาดแผลได้ดังนั้นกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องหากตัวของน้องเป็นคนไทยความผิดที่เกี่ยวข้องคือทําร้ายอันตรายสาหาัสรับโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีแต่สําหรับเด็กโทษ15ปีถึงประหารชีวิตและได้ถามคุณหมอว่าเคสนี้ถือว่าหนักไหม ทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรจิตนะคะได้กล่าวว่าหนักครับเวลาโดนน้ากรดเนี่ยนฐานะแพทย์อยากจะเตือนว่าสิ่งแรกให้ลดความรุนแรงของน้ํากรดก่อนเลยโดยน้ําสะอาดนะคะที่หาได้บริเวณนั้นถ้าแนะนําให้เป็นน้ําดื่มที่เป็นขวดล้างให้ได้มากที่สุด2พยายามนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงอย่ารีรอเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือการหายใจโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่ราดเนี่ยมักจะราดที่ใบหน้าการหายใจจะสูญเสียเราเคยสูญเสียคนไข้หลายคนเนื่องจากส่งสถานที่ไกลไปและก็ชะล่าใจว่าคนไข้เนี่ย หายใจได้สุดท้ายเนี่ยก็เสียคนไข้ไป3การสูญเสียน้ําจากบาดแผลประเทศไทยเป็นประเทศที่เราเนี่ยดูแลทั้งคนต่างชาติและคนในประเทศตามหลักการสาธารณสุขไทยเอาเข้าไปดูแลเนี่ยเราก็จะดูแลจนพ้นขีดอันตรายอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณรัฐบาลทุกชุดที่วงการสาธารณสุขพยายามช่วยเหลือชีวิตไม่มีถามนะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าต้องช่วยให้พ้นขีดอันตรายถึงแก่ชีวิตก่อนจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้ขอให้หญิงสาวเปิดบาดแผลนะคะให้ดูเพื่อที่จะให้ทุกคนคะ่ะได้เห็นว่าเธอบอบช้ำขนาดไหนแล้วจะมีวิธีการช่วยเหลือ ยังไงได้บ้างถึงขอดูแขนของเธอแล้วเธอคะ่ะก็ได้เปิดออกมานะคะทุกคนเห็นต่างก็ตกใจและร้องขึ้นมาด้วยเสียงสะเทือนใจนะคะซึ่งแขนทั้งสองข้างของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลจากน้ํากรดตอนนี้กลายเป็นผังผื่นยึดติดกันไม่สามารถเหยียดแขนได้เหมือนคนปกติไหนจากที่คอและที่ใบหูนะคะที่หายไปด้วยคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้พูดขึ้นมาว่าตํารวจไทยเนี่ยอยากจะจับมากแต่ว่ามันติดตรงที่เกิดนอกราชอาณาจักรด้านคุณกันจอมพลังคะ่ะเสริมประเด็นนี้ว่าผมประสานหลายคนมากเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับหลายด้านเมื่อคือประสา,ากับบ การตอมท่านบอกว่าโหอยากจะจับตำรวจเนี่ยอยากจะเอาเรื่องมากขอแค่ให้ทางพม่าเนี่ยเขาดําเนินการออกหมายจับฝั่งเขาให้ประสานส่งหมายที่สถานทูตหรือกระทรวงต่างประเทศก็ได้หน่วยงานตรงนี้เนี่ยจะประสานต่อไปอยังอายการมาถึงเขาเขาก็จัดการให้ทันทีเมื่อเช้าไปกระทรวงการต่างประเทศแล้วเขายินดีที่จะช่วยเหลือเรื่องการประสานต่างๆหลังจากที่จบผลกระแสจะพาน้องไปสถานทูตพม่าให้ช่วยประสานไปที่ตำรวจท้องที่ให้ความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมอยากจะให้เร่งรัดส่วนนี้ส่งเรื่องมาที่ไทยเดี๋ยวไทยจัดการ ต่อให้เรื่องคดีผมว่ามีหวังส่วนเรื่องการรักษาผมปรึกษาเรื่องการเปิดรับบริจาคและตัวเงินจากพี่หมอเบื้องต้นผมประสานทางโรงพยาบาลมัสเตอร์พีชคุยกับพี่หมอเสเจ้าของโรงพยาบาลเขาจะช่วยดูแลให้ดูแลที่พักให้ด้วยเรื่องตาเรื่องขาต้องหาพอย n กันต่อไปทางด้านของทนายแก้วค่ะบอกว่าเมื่อไม่มีหมายจับในประเทศไทยก็จะจับไม่ได้กรณีการหลบหนีเข้าเมืองก็ดีการกระทําในอาชีพสงวนก็ดีผิดไหมก็ต้องมาเช็คอีกทีแต่ผมคิดว่าสามีเขากับภรรยาเนี่ยน่าจะเข้ามาแบบผิดกฎ เดี๋ยวจะช่วยอีกแรงช่วยตรวจดูว่าจะตั้งข้อหาตามกฎหมายไทยได้ไหมแต่เหตุนี้มันเกิดนอกราชอาณาจักรต้องเอาหมายจับที่เมียนมา,มามาประสานงานจับเท่านั้นเองระหว่างนั้นค่ะคุณการจอมพลังนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมอยู่ในโหนกระแสเพิ่งเห็นคลิปถ้าเห็นสภาพน้องเขากับลูกโคตรน่าสงสารเลยเมื่อคืนเนี่ยผัวน้องแอคชั่นกินเหล้าเต้นปาร์ตี้มีความสุขโคตรเลวเหตุเกิดจากการมากของตัวเองเนี่ยเอาเงินไปซื้อเหล้ากินมีความสุขไม่มีความเป็นคนเลยฝากถึงเมียใหม่หน่อยได้ข่าวว่าเป็นนางงามมีสายสะพายเลยไอ้นี่มันชอบคนสวยแต เตือนน้องด้วยความหวังดีน้องก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับน้องหรือไม่ไม่รู้ว่าซอนจะดักเอาน้ำกรดไปสาดน้องหรือไม่ถ้าวันใดวันหนึ่งซอนเอาน้ำกรดไปสาดน้องจนหมดสวยน้องก็จงรู้ไว้เลยนะว่าชะตากรรมต่อไปของน้องเนี่ยก็จะเหมือนน้องคนนี้ผัวก็จะไปยืนเต้นกับคนอื่นไปมีเมียใหม่น้องก็จะจมอยู่กับความทุกข์เหมือนกันน้องจะคบมันคิดให้ดีๆเตือนด้วยความหวังดีด้านทนายแก้วนะคะบอกว่าถ้าจะเอาผิดผัวนะคะตามกฎหมายไทยเนี่ยต้องดูว่าตัวผัวมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดไหมถ้ามีส่วนร่วมวาง แผนผิดแน่นอนแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้เหมือนยังไม่ได้มีส่วนอย่างที่การเล่ามาผมออกไปดูเด็กแล้วนะ่าสงสารจากนั้นคุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้ให้ทีมงานเปิดภาพของลูกน้อยนะคะที่โดนน้ำกรดสาดค่ะโดยเบลอ ER ไม่ให้เห็นภาพชัดๆนะคะพร้อมกับร้องโอดโอยด้วยความสงสารเด็กทําให้คุณกันจอมพลังค่ะเดือดน,นะคะซัดผัวที่ลอยตัวคิดดูนะตอนนี้เนี่ยเขา8เดือนเขาต้องใช้ชีวิตไปอีกกี่ปีดูพ่อดิแม่งกินเหล้าเต้นร้องเพลงมีความสุขผมขอโทษนะยกมือไหว้ใครอยากจะเห็นหน้าผู้ชายนะคบไปดูที่เพจกันจอมพลังผมลงเอาไว้ ไม่ได้ประจานนะผมลงเตือนภัยซึ่งภายในเพจคุณการจอมพลังค่ะก็ได้มีการเปิดเผยรูปใบหน้าของชายคนดังกล่าวนะคะแบบชนิดที่ไม่เซ็นเซ,นเซอร์ค่ะนุณผู้ชมเอาให้เห็นกันจะๆไปเลยนะครับพร้อมกับภาพสวีทกับสาวคนใหม่นะคะโดยในโพสต์ดังกล่าวค่ะได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ด้วยนะคะว่าเตือนน้องนางงามแฟนใหม่ของตีหะระวังจะถูกแฟนเก่าตามสาดน้ากรดเหมือนที่เกตีโดนถ้าน้องถูกสาดน้ํากรดแล้วหมดสวยเสียโฉมน้องอาจจะถูกตีหะทิ้งเหมือนที่มันทิ้งเมียทิ้งลูกให้หูหลุดตาบอดเดินไม่ได้เหลวทั้งตัวหลัง จากนั้นมันก็จะไปมีใหม่เตือนด้วยความหวังดีต่อมาในรายการคะ่ะได้ให้คุณหมอนะคะประเมินการรักษาของเคสนี้นะคะทั้งแม่และลูกค่ะซึ่งทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรจิตนะคะได้บอกว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคุณภูมิใจเลยไม่เสียอะไรนะคะถ้าต่างด้าวเนี่ยแม้จะรักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งแม่และลูกโดยจากการประเมินเบื้องต้นจําเป็นต้องมีค่าการรักษาหลายจุดมากเพื่อที่จะให้ทั้งแม่และเด็กเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุดต้องใช้เงินไม่ต่ํากว่า2ล้านบาททางด้านของคุณกันจอมพลังนะคะก็ได้ขออนุญาตถาม FFC โหนกระแบอ ว่าตอนนี้ฟังแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะช่วงนี้เนี่ยผมต้องบอกแล้วว่าถ้าเปิดรับบริจาคเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ถ้าเอาความคิดเห็น FC โหนกระแสท,ทุกคนอยากจะให้ผมเปิดบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องไหมแต่ว่าบัญชีที่เปิดเนี่ยจะได้รับการควบคุมจากกระทรวงพัฒนาสังคมเหมือนทุกๆเคสทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะบอกว่าต้องบอกแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ผมเปิดรับบริจาคแต่ว่าผมทํารายการมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้จริงๆมันไม่ถูกต้องต้องเป็นเรื่องของทางคุณการกับทางพอมอโดยคุณการจอพลังค่ะได้บอกว่าตอนนี้ พอมอเขารับแล้วเดี๋ยวจะดูแลบัญชีให้ก็ขอบคุณพี่ชายธรรมนัตพมเผ่าด้วยที่ประสานทางพอมอให้ประสานกระทรวงต่างประเทศให้ขอบคุณท่านสารสด้วยท่านกรุณาให้ความช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านก็กรุณาให้ความช่วยเหลือด้วยจากนั้นคุณกันจอมลังนะคะก็ได้ขอบคุณความช่วยเหลือจากพี่น้องพักพวกหลากหลายเลยนะคะที่ร่วมกันโอนเงินมาช่วยเหลืออย่างบุ้งใบหยกค่ะก็โอนมาช่วย2 0 0 0 0 0คุณบูดี้นะคะก็ช่วยอีก1 0 0 0 0 0สนบาทนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของร้อยตํารวจเอกธรรมนัตพมเผ่าค่ะที่ช่วยเป็นตัวกลางประสานกับท ออให้เข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับแซลคุณหนุ่มกัญชัยนะคะว่าก็ผมรอของคุณหนุ่มกัญชัยอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้จากเรื่องนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็ได้เผยนะคะว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่หลายคนเนี่ยอยากจะให้ผมเปิดรับบริจาคด้วยการเป็นรายการเองเนี่ยมันเปิดไม่ได้ผมเปิดไม่ได้จริงๆมันไม่ถูกต้องค,ครับทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคุณกันแล้วก็ทางพอมอเข้าไปดูแลผมเปิดไม่ได้ระหว่างที่ดําเนินรายการไปแล้วนะคะทางรายการก็ยังได้รับการติดต่อมาจาก M50 นนนะะคขอสสับุเงินช่วยเหค่ะ ค่ารักษาของคุณเกตีนะคะกับลูก10,000แบาทคุณทรายซีออน้ําหอมมาดามฟินนะคะก็ติดต่อมาค่ะอยากจะสมทบนะคะความช่วยเหลือด้วยเช่นกันซึ่งในตอนท้ายรายการค่ะก่อนปิดจบนะคะคุณกันจอมพลังก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะไปเปิดบัญชีแล้วให้พอมอดูแลแต่ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่มองว่าเขาเป็นคนตรงนี้ประทับใจจริงๆจากนั้นนะคะต่อมาไม่กี่วันค่ะล่าสุดคุณกันจอมพลังก็ได้โพสต์ผ่านเพจกันจอมพลังช่วยสู้นะคะข้อความว่าตอน เช้าพี่หนุ่มโอนเงินเข้ากองกลางกลุ่มผม10,000แบาทให้เอาไปรักษาแม่กับน้อง8เดือนแกบอกว่าไม่ต้องลงสลิปในกลุ่มอยากช่วยได้งั้นผมโพสต์ขอบคุณพี่เลยอยากให้คนเห็นมุมนี้ของพี่หลายครั้งที่เคสผมไปออกโหนกระแสถึงรายการจะจบแต่พี่หนุ่มไม่จบหยิบยื่นช่วยเหลือให้เคสเสมอขอให้พี่และรายการคู่คนไทยไปนานๆโหนกระแสรายการที่มากกว่ารายการพร้อมกับเขียนใต้โพสต์ด้วยนะคะว่าอนุโมทนาสาธุขอให้บุญกุศลที่ช่วยเหลือผู้คนไปถึง f อกันจอมพลังและ f อโหนกระแส ด้วยครับซึ่งงานนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตนะคะต่างพากันชื่นชมค่ะกับการเข้ามายื่นมือช่วยเหลือในครั้งนี้ของพี่หนุ่มกัญชัยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ปดารานะคะ